เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างว่าการผลิตนิตยสารสำหรับเด็กนั้นเป็นอย่างไรนะคะลำดับแรกเลยถ้าเราจะต้องเป็นผู้ผลิตนิตยสารสำหรับเด็กคือการจัดหาเรื่องนิตยสารสำหรับเด็กค่ะส่วนมากจะเป็นเรื่องของบันเทิงคดีนะคะและสารคดีประเภทสารคดีก็จะเป็นความรู้รอบตัวหรือเรื่องที่ช่วยให้การศึกษาที่โรงเรียนบรรณาธิการก็จะต้องพิจารณาว่าเรื่องที่จะนำลงไปนั้นยากหรือง่ายเพียงใดนะคะเหมาะสมกับเด็กในวัยใดนะคะเพราะว่าจะมีทั้งม.ต้นม.ปลายนะคะหรือกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นสาววัยอุดมศึกษาหนุ่มสาววัยอุดมศึกษาปี1ปี2นี่ก็ยังมีความสนใจในนิตยสารอยู่นะคะหรือผู้อ่านมีความรู้ในชั้นใดซึ่งเป็นเรื่องใดสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะคะบรรณาธิการก็ต้องเช็คข้อมูลเหล่านี้ให้ดีค่ะแล้วก็ส่วนประเภทบันเทิงคดีหรือเรื่องที่อ่านเล่นนะคะก็จะต้องจัดหาเรื่องที่เหมาะกับวัยของเด็กค่ะต้องพิจารณาในเรื่องแบบเขียนสำนวนภาษาให้เหมาะสมกับวัยสำนวนภาษาที่ยากเกินไปเด็กก็ไม่อ่านวัยรุ่นก็ไม่ชอบนะคะดังนั้นเนื่องจากได้เรื่องแล้วก็ต้องเลือกภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีหนังสือประเภทพวกข้อมูลประเภทพวกเบ็ดเตล็ดนะคะเช่นการประกวดบทประพันธ์บทกวีบทคำถามคำตอบนะคะปัญหารับสมองซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เด็กช่วยพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทประพันธ์แบบง่ายๆนะคะหรือการเขียนบทกวีที่เข้าใจอย่างง่ายสารพันปัญหาคำถามคำตอบที่เด็กจะมีส่วนร่วมให้กับนิตยสารเหล่านั้นนะคะถ้าเด็กบางคนสนุกกับการตอบคำถามสนุกกับการเขียนบทกวีในนิตยสารเหล่านั้นนะคะนิตยสารเล่มนั้นก็จะได้รับความสนใจจากเด็กเป็นอย่างมากค่ะต่อไปนะคะเมื่อได้เรื่องราวเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเรื่องของการวางรูปค่ะเมื่อบรรณาธิการได้เรื่องแล้วนะคะก็จะต้องพิจารณาว่าภาพประกอบอย่างไรที่จะเหมาะสมกับเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนหรือภาพถ่ายจะมีการจัดเข้าประกอบส่วนเนื้อหาอย่างไรนะคะเรื่องก็จะต้องเข้าไว้ในหน้าไหนนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของการจัดรูปแบบรูปเล่มนะคะและก็3เรื่องของการให้ตัวอักษรค่ะเรื่องของการให้ตัวอักษรนั่นก็คือตัวอักษรที่จะพิมพ์นั้นก็มีหลากหลายขนาดนะคะซึ่งจะต้องกำหนดว่าขนาดของตัวอักษรใดแบบไหนลักษณะอย่างไรที่เหมาะสมกับเรื่องดูเด่นทำให้สะดุดตาและน่าสนใจและสามารถอ่านได้อย่างง่ายนะคะตัวหนังสือที่ใช้ตัวหนังสือที่ยากจนเกินไปนิตยสารเล่มนั้นก็ไม่น่าสนใจนะคะหรือตัวหนังสือที่เล็กมีขนาดเล็กจนเกินไปก็จะทำให้เป็นเรื่องที่ยากกับการอ่านหนังสือเล่มนั้นๆนะคะการทำนิตยสารสำหรับเด็กนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องดีอย่างเดียวไม่พอจะต้องคำนึงถึงการจัดรูปร่างหน้าตาให้น่าอ่านด้วยนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจจากเด็กโดยเราจะเริ่มตั้งแต่หน้าปกนะคะไฟล์จัดพิมพ์ซึ่งก็คือกองการผลิตนั่นเองนะคะเราไม่ได้พูดถึงกองการผลิตแต่เราจะพูดถึงเรื่องของฝ่ายจัดพิมพ์ว่าจะต้องพิถีพิถันในการจัดพิมพ์เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนของตัวอักษรนะคะหรือภาพประกอบการตรวจรูปแบบตัวอักษรนะคะว่าสะกดอย่างไรนะคะต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าถ้าเราพิมพ์ผิดหรือส่งให้เนื้อหาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปเด็กก็จะจำไปก็ถือว่าเป็นนิตยสารที่ไม่น่าเชื่อถือได้นะคะดังนั้นผู้จัดทำหรือจัดพิมพ์ก็จะต้องดูรายละเอียดให้รอบคอบนะคะเพิ่มเติมว่าต้องมีส่วนไหนปรับแก้ไขอย่างไรก็ต้องดูให้ดีค่ะส่วนปัญหาจากฝ่ายจัดจำหน่ายนะคะก็จะคิดปริมาณการขายไม่ได้มากนะคะเนื่องจากนิตยสารหลายๆเล่มนะคะถ้าได้รับความนิยมก็จะเหมือนได้กำไรจากการพิมพ์แต่นิตยสารสำหรับเด็กเราต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าเด็กและเยาวชนมีกำลังซื้อในการซื้อน้อยดังนั้นการคิดหากำไรจากนิตยสารสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่ยากค่ะดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตเราจะผลิตอย่างไรเพื่อให้เด็กกล้าหรือยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อนิตยสารเล่มนั้นๆของเรานะคะแล้วก็มาดูว่าข้อคิดในการเลือกนิตยสารสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างไรนะคะเราจะดูว่านิตยสารนั้นจัดอยู่ในประเภทใดนะคะให้ความรู้ความบันเทิงทั่วไปเช่นชัยพฤกษ์หรือชัยพฤกษ์การ์ตูนหรือว่าเป็นประเภทให้ความรู้เฉพาะด้านเช่นชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์หรือเด็กก้าวหน้านะคะถ้าเป็นชัยพฤกษ์การ์ตูนก็จะเป็นเรื่องราวของบันเทิงคดีแต่ถ้าเป็นชัยพฤกษ์
วิทยาศาสตร์หรือเด็กก้าวหน้าก็จะเป็นเรื่องราวความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเลือกผลิตแบบไหนเพื่อให้เด็กได้ความรู้ที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายนะคะเมื่อรู้ประเภทแล้วนะคะจุดประสงค์ของนิตยสารก็พิจารณาการจัดเนื้อหาคอลัมน์ต่างๆสอดคล้องกับประเภทหรือวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะต่อมาเราจะมาดูลักษณะของการจัดคอลัมน์ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กสนใจนะคะเด็กสนใจเรื่องราวหรือคอลัมน์ที่เราสนใจหรือไม่นะคะเราอาจจะมีการจัดคอลัมน์การประกวดที่เป็นการแสดงความสามารถของเด็กคอลัมน์ถามตอบนะคะปัญหารับสมองหรือความรู้ทั่วไปถ้ากรณีนี้จะเป็นเรื่องของสารคดีนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องบันเทิงคดีนะคะคำถามคำตอบก็จะเป็นเรื่องที่วัยรุ่นสนใจวัยรุ่นชอบค่ะ4นะคะเราจะพิจารณาแบบการเขียนและสำนวนภาษานะคะว่ามีความยากความหมายยากง่ายเหมาะสมกับเด็กหรือไม่อย่างไรค่ะแล้วเราก็จะมาดูตัวอย่างนิตยสารที่เป็นนิตยสารวัยรุ่นซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะคะมีหลายๆเรื่องได้ปิดตัวลงไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ามีหลายๆเว็บไซต์ได้นำนิตยสารเหล่านี้มาเผยแพร่ทางเว็บไซต์นะคะอย่างเช่น iLife เนี่ยตอนนั้นนับว่าเมื่อ10กว่าปีนะคะที่แล้วก็เป็นที่นิยมมากนะคะแม้แต่ตัวผู้สอนเองก็ชอบนิตยสารนี้เป็นเรื่องของเราเรื่องราวของวัยรุ่นนะคะกลุ่มคนที่ขึ้นปกก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เด็กๆเยาวชนรู้จักกันนะคะแคนดี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสารคดีนะคะที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับโลกนะคะซุปเปอร์จิ๋วนะคะนิตยสารเล่มนี้ยังมีอยู่นะคะดีใจมากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ผู้ใหญ่อ่านก็ได้เด็กอ่านก็ดีก็จะนำเด็กวัยรุ่นเด็กๆนะคะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นกับผู้ใหญ่นะคะมาเป็นขึ้นปกนิตยสารเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นปริศนาธรรมชาติในธรรมชาตินะคะเรื่องของวัยรุ่นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการศึกษานะคะให้ความรู้ทางด้านการศึกษาความรู้เรื่องของการสอบในระดับ admission นะคะก็จะวัยรุ่นที่ขึ้นปกก็เป็นที่รู้จักหรือเป็นนักศึกษาทั่วไปนะคะหรืออย่างที่บอกนะคะว่านิตยสารจากที่เป็นเล่มเนี่ยเริ่มปิดตัวลงไปแล้วก็จะมีการนำนิตยสารหรือเรื่องราวต่างๆไปสู่เว็บไซต์อย่างเช่นเว็บเด็กดีนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับเด็กมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะเพราะว่านำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับทั้งวัยรุ่นเกี่ยวกับเด็กมากมายนะคะเป็นแอปพลิเคชันปัจจุบันนี้ความนิยมเรื่องของแอปพลิเคชันก็มีมากมายเด็กและเยาวชนสามารถอ่านนิตยสารอ่านความรู้ทั่วไปผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของนิตยสารแล้วก็สื่อสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาททำให้นิตยสารที่เป็นเล่มหายไปแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องนำเสนอนั่นก็คือเรื่องราวที่ควรปรากฏอยู่ในนิตยสารค่ะว่าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรเนื้อหาอะไรแนวคิดอะไรให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้กันค่ะ